านี้จะต้องปรุงรสจนกลมกล่อมแน่มังจีจ๋าเรามาแล้วจ้าว้าวกำแพงใหญ่มากนั่นคือกำแพงเมืองจีนและดูพระราชวังนั่นสินั่นพระราชวังต้องห้ามคนทั่วสารทิศต่างมาชมละงั้นก็ไม่ต้องห้ามเท่าไหร่นะดังการอาหารของเชฟโพยังนี่นี่มันหาวลูนี่ก่อสร้างนี่หาวเชฟโพยังขอต้อนรับสู่ร้านของฉันพระราชวังโพยังเกียรติที่ได้พบคุณครับเชฟโพยังเราแทบรอเริ่มสร้างรถติ่มซำให้คุณไม่ไหวแล้วครับเยี่ยมไปเลยพวกเธอสร้างตรงนู้นได้ระหว่างนั้นฉันจะจัดการเมนูมื้อเที่ยงเราจะได้พาร้านอาหารนี้ลงถนนเลยเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเชฟเราไม่เคยสร้างร้านอาหารเคลื่อนที่มาก่อนและเพื่อเชฟคนโปรดของฉันทุกคนงานนี้จะต้องทมสุดฝีมือเลยนะมาสร้างรถติ่มซำกันเลยก่อนอื่นเราต้องสร้างรถขึ้นมาแต่โชคดีเพชรโทเนียเคยสอนฉันเรื่องยานพาหนะมาบ้างแต่ทูบิตตี้เอาโครงรถบัสมาได้เลยพอกิ้งแต่ได้แล้วสิกลิ้งยางเข้ามาเลยทีนี้เราก็แค่ใส่เครื่องยนต์ชิวดูสิมันจะใช้ได้ไหมเก่งมากเลยพ่อต่อไปก็สถานีทำอาหารกับเก้าอี้เชฟถามหน่อยแล้วเชฟโพยังจะส่งอาหารขึ้นไปหาคนกินยังไงเป็นปัญหาจริงๆด้วยเป็ดตัวนี้มีไอเดียเจ๋งเราสร้างสายพานลำเลียงเพื่อส่งอาหารขึ้นไปข้างบนได้อ่ะปุ๊บความคิดเยี่ยมเลยดัฟฟี่มันได้ผลส่วนที่เหลือนั่นก็คือห้องอาหารงั้นก็เร่งมือกันเพราะใกล้ได้เวลาเปิดตัวเป็นทางการแล้วติ่มซำนี่พร้อมแล้วล่ะ